4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueBook Edge สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีน้องนิวสายแม่จูด้วยนะครับผมเนี่ยผมขึ้นนะครับคือจะบอกว่าวันนี้อ่ะเป็นวันตรุษจีนเราก็ต้องวันนี้จะคุยอะไรกันเยอะเขาต้องมีพรีเมียร์เพลงเดี๋ยวเรื่องของนิวเอาไว้ก่อนได้ก็พี่พัฒน์มีข้อสงสัยไม่ได้สงสัยแค่ทักทายเฉยค่ะเนี่ยพอต้อนรับเข้าสู่สยามเดลเล่นพลัสด้วยนะครับเรื่องของนิวพักก็ต้องมีแป๊บนึงได้เลยค่ะวันนี้ครับผมเรามีเพลงพิเศษมานะคะคือเพลงในความฝันในของขวัญจากคุณไมค์ภาคภูมินั่นเองนะคะใช่ซึ่งเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าเปิดที่นี่ที่แรกที่เดียวใช่ที่ที่อื่นด้วยดิที่อื่นด้วยที่อื่นด้วยสิแต่ว่าที่นี่เป็นที่แรกโอเคเพราะฉะนั้นนะใครที่รอฟังก็ต้องเปิดช่องของเราถ้าเปิดช่องอื่นก็จะไม่เจอเพลงนี้นะคะใช่แล้วนะครับสำหรับเพลงที่คุณไมค์ตั้งใจแต่งนะคะก็ทำเป็นของขวัญครบรอบวันคล้ายวันเกิดของผู้หญิงคนนึงที่เขารักมากที่สุดในชีวิตครับจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวต้องรอถามเขากันเพราะวันนี้เขาก็มาที่รายการของเราด้วยใช่แล้วก็จะมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องราวของเพลงนี้รวมถึงเรื่องราวความรักในครั้งนี้ด้วยค่ะนะครับซึ่งแน่นอนเลยนะครับว่าได้บอกกันไปแล้วนะครับว่าเปิดพรีเมียร์ที่นี่เนี่ยนะครับที่แรกของโลกใบนี้และอีก3โลกด้วยใช่ครับผมเดี๋ยวอีก2โลกนั่นก็ฟังด้วยเหรอคะเอาล่ะไปฟังเพลงนี้ดีกว่านะคะสำหรับเพลงในความฝันในของขวัญจากคุณหมายภาคภูมิค่ะCG Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueBook Edgeและนี่นะครับคือเพลงใหม่นะครับของคุณไมค์นั่นเองนะครับในความฝันในของขวัญนะครับแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกับเขาด้วยค่ะนะครับแล้วก็ในช่วงที่3ของรายการด้วยนะครับแล้วก็โชว์สดของเราเดี๋ยวได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้ครับมีความพิเศษอีกแล้วที่ตอนแรกเนี่ยอยากจะให้น้องนิวของเราทำไมคะไปงานนี้มากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ตอนนั้นเราได้พูดคุยกันไปนะครับกับคุณทีเจว่าจะมีการประกวดBikini Contest ถูกกับงานนี้นะครับ Ripker X Pepsi Sound Wave Hip Hop Festival ครับแต่ว่าวันนี้ยังไงดีเราจะมีบัตรมาแจกด้วยนะครับจาก True Music Application ของเรานั่นเองนะครับกติกาเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเขาบอกว่างานนี้เขามีที่มาที่ไปไม่ยากไม่ทันแต่ดีจะบอกกติกาไม่ได้แต่ว่าเชื่อว่าการแจกไม่ยากเพราะว่าอาจจะแค่โทรมาลงทะเบียนหรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะแต่ว่าสำหรับงานนี้นะคะเป็นการฉลองปีที่17ของวงไทเทเนียมตั้งอะไรนี่ไงเผื่อนิวมองไม่เห็นสคริปต์ให้น้องมองเห็นน้องจำได้เพราะว่าน้องชอบงานนี้มากสาบานสคริปต์หันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาสาบานสคริปต์นี้มาจากหัวใจล้วนๆนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการฉลองครบ17ปีนะคะของไทเทเนียมนั่นเองนะคะต้อนรับปี2017กับปาร์ตี้ฮิปฮอปเต็มรูปแบบฉลองเทศกาลตรุษจีนไม่ใช่มีตุ้งแช่ตุ้งแช่ในงานแต่จะเป็นเพลงแบบมีเชื้อสิงโตไหมไม่มีสิไม่มีเหรอเขาจะเป็น EDM หรือว่าไทเทจะมาแบบว่าสไตล์ใหม่โยกต้องมงเมี้ยวคือโอ้ละลือชิงชิงชิงไม่ได้เฮงเฮงต้นปีลา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 นี่งานงานไม่ได้งานนี้ไม่ต้องบอกเลยว่ามาจากหัวใจในงานนะคะการ์ตูนเน็ตเวิร์ก Amazon Present Ripple X Pepsi Sound Wave Hip Hop Festival นะคะเขาเป็นปาร์ตี้ฮิปฮอปแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกสุดมันกลางสวนน้ำของการ์ตูนเน็ตเวิร์ก Amazon พัทยานะคะพบกับปาร์ตี้ฮิปฮอป Full Option ทั้ง2เวทีค่ะเริ่มกันได้ที่เวที Technology Surf Arena Stage นะคะนำทีมโดยเหล่าดีเจสุดจี๊ดมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นดีเจตุนภัทรเม้นคุณป้าดีเจพิชชี่ Ballistic and Monster Tแล้วก็อีกมากมายนะคะรวมไปถึงวงที่ขาดไม่ได้อย่างไทเทเนียมด้วยนะคะที่จะนำทัพสุดยอดสุดคุ้นคนฮิปฮอปนะคะของเมืองไทยอย่างเซาท์ไซด์ไมซ์เซ็ตยอบาฮีเจคริโอพีแบงคอกอินเวเดอร์สดีเจนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆบนเวทีเมกาเวฟไลฟ์สเตจด้วยค่ะจดไปเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมในงานอีกมากมายครับเช่นแฟชั่นโชว์บิกินี่คอนเทสต์ครับซอฟคอนเทสต์บิกินี่คอนเทสต์ดีนะนะครับรวมถึงงานนี้จัดขึ้นพรุ่งนี้กันแล้วนะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้ายาวไปเลยครับถึงเที่ยงคืนกันเลยกติกามาแล้วนิวจัดมาดีกว่าทำยังไงบ้างกติกาต้องบอกว่าง่ายๆนะคะเราจะแจกทาง True Music Application นะคะคือโทรเข้ามาหลังไมค์พร้อมกับบอกชื่อศิลปินที่จะไปงานนี้มา3ศิลปินนะคะซึ่งสายแรกที่ตอบถูกรับบัตรไปเลยนะคะ2ใบโทรมาได้ค่ะ02-662-4139ง่ายขนาดนี้จะรออะไรอยู่โทร
ครับผมโทรแป๊บไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนโทรเข้ามาย้ำเบอร์หนึ่งรอบนะครับเผื่อเมื่อกี้ใครที่จดไม่ทันคือเบอร์นี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าคุณต้องเมมเอาไว้ในมือถือเลยเพราะว่าพอมีกิจกรรมปุ๊บใครกดโทรมาก่อนใครเมมเอาไว้เนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่ได้บอกเบอร์ไปคุณโทรมาคุณรับสิทธิ์นั้นไปเลยนะครับ026624139นะครับใช่แล้วล่ะค่ะแค่3ศิลปินเท่านั้นนะคะที่จะมางานนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าตอบได้แล้วที่พูดไปมีใครบ้างมีไทยเทมีดัวบอยบอกขนาดนี้ก็โทรตอบเลยมั้ยล่ะเราบอกมัน2ชื่อแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นคลีโอเคอะไรอ้าวบอกไปอีกแล้วไงงงอุ๊ยลั่นวาจาตลอดเลยลั่นวาจากี่คำว่าลั่นวาจามาอ่ะก็โทรมาเล่นเกมของเราได้นะครับเพื่อรับบัตรกันไปพรุ่งนี้10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนไปเจอกันได้นะครับที่นู่นที่นู่นชอบไปเจอได้ที่ไหนก็ที่นู่นก็ที่นู่นสิที่นี่ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าบัตรเนี่ยต้องมาเอายังไงเอ่ยครับผมบัตรเหรอเดี๋ยวเอาไปเอาหน้างานบัตรเอาหน้างานเลยใช่เอาจริงหรือเปล่าพอดีวจริงเอาหน้างานบัตรนี่เอาที่ไหนเอ่ยก็จะถามอะไรที่สคริปต์เขาไม่ได้บอกได้ไหมไม่เผื่อว่าเดี๋ยวเขาจะแบบทุดงไปถึงแบบที่งานแล้วแล้วยังไม่มีบัตรไงคือตอนนี้เราได้บัตรมาแล้วโทรมาวันนี้ค่ะก็ได้ใครที่อยู่หัวหินนะครับหรือว่าอยู่พัทยาอะไรเงี้ยต้องขับรถมาเอาวันนี้แล้วก็เลยพัทยาคืนนี้เลยใช่ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ของเรานะครับจะไปดูบิกินี่คอนเทสครับแล้วก็พาแฟนไปบิกินี่คอนเทสด้วยรับบัตรที่นู่นได้ด้วยอ้าจริงจะพาแฟนไปบิกินี่คอนเทสใช่ไหมเขาจะได้หลอกให้แฟนอยู่บนเวทีแล้วเขาจะไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นไงคะคุณโอ้โหเขามีแผนที่ลึกลับนิสัยแบบนี้นะเหมือนพี่พัดไม่มีผิดที่เลิกแล้วนิสัยแบบนี้เอาหรอเราพูดเรื่องของเราไหมเมื่อกี้เรายังคุยกันไม่จบยังไงเรื่องราวยังไงก็วันนี้วันตรุษจีนไงแล้วเนื่องจากวันเป็นวันจ่ายวันนี้เป็นวันไหว้แล้วพรุ่งนี้อะไรวันนี้ต้องได้ตรุษจีนซึ่งคนอายุมากกว่าเขาต้องให้ตรุษจีนเราแต่เอียไม่ให้ตรุษจีนใช่วันตรุษจีนต้องให้ตะเอียแต่นิวทำงานแล้วทำงานแล้วไม่ได้แต่รายได้สูงกว่าต้องให้คนที่รายได้น้อยกว่าดีนะพี่จนพี่พาสมพรปากพี่ไม่เอาขึ้นไปเอาไปดีนะพี่จนกว่าพี่แจ็คหน่อยนึงแล้วก็ต้องไปขอพี่แจ็คใหม่อีกทีใช่เพราะพี่แจ็ครวยมากเสียภาษีเดือนนึงเป็นล้านนะครับเอ้ยบ้าบอแต่ได้จ่ายไหมนะหรือว่าไปเสียอย่าพูดดังกับตำรวจเลยนะไม่แต่คือว่าวันนี้เขาบอกห้ามสระผมนิวก็เลยถือเคล็ดแบบนี้เหมือนกันนะครับค่ะห้ามกวาดบ้านห้ามสระผมด้วยเขาถือว่าเป็นการปัดทรัพย์ออกจากบ้านใช่ไม่น่าหัวมันเชียไม่นี่โรยแป้งแล้วนะนี่โรยแป้งแล้วหรอไม่ใช่สระแล้วเมื่อคืนเขาห้ามอะไรอีกห้ามพูดคำหยาบห้ามให้ยืมเงินเพราะว่าตั้งแต่ให้ยืมเงินเนี่ยวันอื่นก็ไม่ควรให้ยืมนะเพราะไม่ค่อยได้คืนเท่าไหร่ประจำเลยใช่เพื่อนบอกขอยืมหน่อยพรุ่งนี้คืนอีก2วันคือสักพักปิดเครื่องอ๋อปิดเครื่องไม่รู้สัญญาณไปไหนหรือเปล่าเพื่อนจะปลอดภัยดีหรือเปล่าเป็นห่วงไงห้ามทำอะไรอีกห้ามพูดคำหยาบใช่งั้นห้ามพูดว่านิวนิวถูกบัญญัติเป็นคำหยาบตั้งแต่เมื่อไหร่คิดดูถ้าคนด่าว่าไอ้บ้ากับด่าว่าไอ้นิวเฮ้ยเจ็บโอ้โหด่าว่านิวแบบมันเจ็บจี๊ดจริงๆมันปวดร้าวมันเจ็บถึงกระดองใจเฮ้ยท่านโทษกระดองใจเนี่ยมันไม่ควรมาอยู่ในรายการนี้เลยนะจริงๆแล้วทำไมอ่ะมันดูไม่ใช่อ่ะเหรอคือเมื่อวานเนี่ยคุยกับน้องพลอยน้องพลอยน้องพลอยคือเคยทำวีเจที่ช่องของเราแม่เรียกนิวว่าน้องนิวมั้งเลยมันขึ้นอยู่กับหน้าคือหน้าเนี่ยยังไงหน้าแกมันแก่ไงเรียกน้องไม่ได้ต้องเรียกว่าเรียกไหมนิวนะคือเดี๋ยวนี้ก็แบบมีคำศัพท์แปลกๆที่เราไม่รู้เหมือนกันนะเวลาที่พิมพ์แชทกันอย่างเงี้ยน้องพิมพ์มาว่าปอยอก็แบบพลอยคือพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพี่เนี่ยแก่เกินไปจะคุยภาษาเดียวกันหรือเปล่าปอยอมันคืออะไรรู้ไหมปอยอแปลว่าอะไรไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วแก่ไปใหญ่แล้วเขาจะไปใหญ่กันไปแล้วไม่ปอยอคือประโยชน์อ่ะเออมีประโยชน์คือเราต้องดูบริบทของประโยคไงว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ก็จะพิมพ์ว่านิวจะจอรรีไปทุดงแถวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะมีศัพท์แปลกๆใช้คำว่าจอรรีทุดงจอรรีจอรรีไปเที่ยวสยามพารากอนอย่างเงี้ยนะกิบปะนะนี่แหละครับที่มาของคำศัพท์ว่าไอ้นิวนะครับใครมีนิสัยแบบนี้ก็เรียกมัน
I knew เวลาจะด่าใครก็ I knew วันนี้พี่พัฒน์ทำบาปแล้วนะคะด่าไปแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าไม่เป็นมงคลเรียบร้อยแล้วนะคะว้าเศร้าจริงๆนะคะช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตวงการเพลงสากลกันนะคะติดตามกันได้หลังเพลงนี้ไม่ได้มาเล่นๆ Your Boy TJ featuring กับ Fucking Hero แล้วก็ Poppy ด้วยค่ะพี่พัฒน์เป็นคนหล่อจังเลยค่ะทำบุญแล้วนะคะวันนี้4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueBook H yeah, 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 yeah. ทำไมถึงทำกับฉันได้ใส่ว่าสิบอถึงกันบอกว่าอย่านอกเรื่องแล้วๆเดี๋ยวสัมภาษณ์ศิลปินไม่ทันใช่ค่ะเอาเดี๋ยวการเพลงสากลกันนะคะสำหรับจอห์นพอลคูเปอร์หรือว่าที่รู้จักกันดีกับ JP Cooper นั่นเองนะคะเป็นนักร้องชาวอังกฤษที่มีผลงานเพลงเขาบอกว่าดังจนทำให้หลายๆคนเนี่ยนะคะได้รู้จักเขามากขึ้นกับเพลง Perfect Strangers นะคะของ Jonas Blue ด้วยเสียงร้องสไตล์โซลที่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของ JP ไปแล้วนั่นเองนะคะจึงทำให้มีแฟนเพลงติดตามทั่วโลกแล้วก็ยังมีซิงเกิลใหม่อย่าง September Song ด้วยนะคะแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง50 Shades Darkers ในเพลง Birthday ด้วยนะคะที่กำลังจะปล่อยให้ฟังเร็วๆนี้ด้วยจัดไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาชม1ตัวอย่างเพลงนี้ของเขาดีกว่าครับเพลงนี้มีชื่อว่า September Song ครับ You and I get a นี่คือ September Song นะครับจัดมาข่าวที่2ดีกว่าครับนักร้องเสียงเอกลักษณ์คนนี้มีชื่อว่าเอมี่แม็กโดนัลด์นะครับไม่ใช่ KFC นะครับไม่ตลกด้วยนึกว่าจะไม่เล่นแล้วปล่อยผ่านไปนะครับได้ปล่อยอัลบั้มใหม่ล่าสุดเลยนะครับ Under Stars นะครับพร้อมเปิดตัว MV เพลงแรกที่มีชื่อว่า Dream On โดยนักร้องและแต่งเพลงชาวสกอตคนนี้นะครับเอมี่แม็กโดนัลด์ครับเจ้าของเสียงร้องแข็งแรงแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะครับได้ปล่อยอัลบั้มชุดที่4กันแล้วมีชื่อว่า Under Stars ครับเมื่อ17ออกกำลังจะปล่อยค่ะนะครับ17กุมภาพันธ์ใช่นะครับตามหลังอัลบั้มล่าสุดนะครับอย่าง Life in a Beautiful Light นะครับในปี2012โอ้ยนานกันนะแล้วก็ตอนออกปี2012ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ได้ออกแสดงทัวร์คอนเสิร์ตครับเยอะแยะมากมายจนถึงปี2013เลยนะครับโดยอัลบั้มนี้นะครับ Under Star นี่นะครับก็เอมี่ครับบอกว่าเธอได้ใช้เวลาแล้วก็ทุ่มเททำเพลงออกมาแบบที่เธอต้องการมากๆครับซึ่งเธอก็ภูมิใจกับมันมากเหมือนกันรวมถึงเอมี่ก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าเขาใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นเวลาที่นานมากที่สุดที่เคยใช้ในการทำอัลบั้มเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยเธอก็อยากจะให้มันเสร็จเร็วๆแหละแต่ว่าพอได้เห็นผลที่ออกมาแล้วเธอก็ดีใจนะครับที่ใช้เวลากับมันมากมายขนาดนี้ครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็เลยจะมีผลงานที่ใช้เวลาทำอยู่2ปีครึ่งเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงจัดไปเลยดีกว่าเลยครับ Dream On จาก Amy McDonald ครับโอ้นะครับเชอร์คนนี้นะครับอายุ29ปีค่ะนะครับยังตัวเล็กอยู่เลยนะเมื่อกี้อยู่มานานไม่ค่อยโตอันนี้นักร้องฝากเล่นใหม่นักร้องฝากเล่นใหม่มุ่งนี้นะคะสำหรับเอมี่แมคโดนัลด์นะคะถือเป็นนักร้องอายุน้อยชาวสกอตแลนด์นะคะที่ประสบความสำเร็จที่สุดเธอได้ออกอัลบั้มมาแล้วนะคะ3ชุดนั่นเองค่ะมียอดขายกว่า5ล้านชุดทั่วโลกนะคะใช่ค่ะซึ่งเฉพาะในสหรัฐขออภัยค่ะสหราชอาณาจักรเนี่ยก็1ล้าน5แสนชุดแล้วและก่อนหน้านี้นะคะเธอก็ยังปล่อยเวอร์ชันอะคูสติกของเพลง Down by the Water นะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงจากอัลบั้มนะคะมาให้ฟังกันด้วยจะเพราะลึกซึ้งน้ำตาไหลขนาดไหนฟังเลยค่ะ Down by the Water ค่ะเพลงของเธอนั่นเองค่ะในครับแต่ว่าช่วงหน้าครับแน่นอนเลยสัญญาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับคุณไมค์ภาคภูมินะครับรวมถึงเพลงนี้ด้วยที่เขานำมาฝากกันในวันนี้ใช่เพลงใหม่ซิงเกิลที่2แล้วถูกต้องซึ่งเพลงนี้มีที่มาที่ไปแล้วก็มีตัวละครที่เป็นตัวจริงในโลกใบนี้อยู่ใช่แล้วนะครับเป็นเรื่องราวของเขาแล้วความรักของเขานั่นเองนะครับหลังเพลงนี้ครับนิวจัดไปสิ Rockabye นะคะโดย Clean Bandit Feat ชอนโพแอนด์มาริกาใช่หรอวะสี่จีพลัสสี่จีที่ดีที่สุดจาก TrueBook Hมากันดีกว่านะครับช่วงที่3ของสยามเดลเลนพลัสกันแล้วนะครับแน่นอนครับเมื่อกี้เราได้พรีเมียร์
นะครับเพลงของคุณไมค์ภาคภูมิเนี่ยนะครับในความฝันในของขวัญที่นี่เป็นที่แรกในโลกใบนี้เลยทีเดียวนะครับรวมถึงวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับหนุ่มคนนี้ครับเป็นหนึ่งใน50หนุ่มโสดของคลีโอด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโสดจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันก่อนเลยดีกว่านะครับขอต้อนรับไมค์ภาคภูมิครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับทักทายแนะนำตัวแฟนๆหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับผมไมค์ภาคภูมินะครับครับผมนี่ไมค์ภาคภูมิครับแต่งตัวคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันขุนคล้ายกันพี่พัดไม่เอาพี่พัดสังเกตจากเข่าไปเล่นสเก็ตมาด้วยกันก็เลยกางเกงขาดไม่ใช่เล่นสเก็ตกางเกงขาดโดนจอดถิ่นไล่ตีเอามาพูดถึงเพลงนี้กันดีกว่านะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าได้รับเกียรติมากเลยนะครับที่ได้พรีเมียร์ที่สยามเด็กเล่น Plus เป็นที่แรกด้วยครับพูดถึงเพลงนี้หน่อยนะครับครับย้ำอีกรอบนึงชื่อเพลงว่าชื่อเพลงในความฝันหรือว่าในของขวัญนะครับอืมนะครับทำไมถึงชื่อนี้คือมันเป็นชื่อยาวเลยใช่ไหมคือจริงๆชื่อเพลงคือเพลงในความฝันแต่ว่าเพลงนี้ผมตั้งใจทำเพื่อเป็นของขวัญให้กับบุคคลที่ผมเขียนเพลงทำเพลงให้ครับครับซึ่งก็วันเกิดเขาอะไรครับวันที่20มกราก็ให้ไปแล้วเรียบร้อยวันที่27ก็เลยเป็นวันที่รีลีสวางครับว่าแต่งเพลงให้คนที่เป็นอีกหนึ่งคนที่เรารักละกันครับนะครับและอย่างเพลงนี้เนื้อเพลงพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคะเป็นเรื่องของความฝันนั่นแหละครับมันมีคอนเซปต์กับผมเองว่าความจริงเสมือนฝันฝันเสมือนจริงก็คือผมทำเพลงนี้ให้กับคนคนหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่บนโลกแล้วนะครับที่ลาผมไปละก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทุกครั้งที่ตื่นเช้ามาในช่วงแรกๆที่เขาจากไปผมจะฝันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นมาจะมีความรู้สึกพะวงมีความรู้สึกเหมือนจมอยู่กับอะไรบางอย่างรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะตื่นไปทำนั่นนู่นนี่เลยยังอยากจะอยู่ในโลกความฝันอยู่รู้สึกไหมว่าตอนฝันตอนแรกๆเรายังจมอยู่ในตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนจริงถูกไหมใช่ครับมันเหมือนจริงก็เลยคล้ายๆกับว่าเรารู้สึกอินไปกับในตอนนั้นคือเหมือนโลกความฝันมันมีความสูงมากกว่าโลกความจริงอะไรถ้าตามตรงคืออย่างนี้ครับนะถ้าเราเป็นคนทำนี้เองไหมก็เริ่มทำกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่ปอครับเป็นโปรดิวเซอร์ครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงหน่อยเราจะภาษาเราอาจจะเข้าใจยากก็เลยเขาช่วยทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นกับทุกคนครับเข้าใจง่ายขึ้นแต่ว่าพาร์ทที่เรียบเรียงดนตรีก็เอามาทำเองกับเพื่อนๆครับนานไหมนานไหมเพลงนี้ที่ใช้เวลาในการแต่งแล้วก็เรียบเรียงต่างนานพอสมควรเพราะว่าเราตั้งใจทำมากก็จะพะวงอาจจะเหมือนนักร้องคนก่อนที่ทำ2ปีครึ่งใช่ไหมใช่เมื่อกี้คุณเอมี่เท่าไหร่ประมาณโอ้ราวๆ6เดือนได้ครับตั้งแต่เริ่มจนจบครับถือว่านานมากครับครับคือตอนเริ่มทำเพลงนี้คือตั้งใจจะทำเป็นของขวัญอยู่แล้วหรือว่ามีโปรเจกต์ที่ต้องทำเพลงแล้วก็เอาคอนเซ็ปต์มาใส่ค่ะคือตั้งใจจะทำให้เขาอะไรครับและทีนี้ด้วยวันเวลาด้วยปัจจัยต่างๆก็เลยโอเคงั้นขอเลทอีกหน่อยกันขอทางค่ายขออนุญาตเขาเลทไปสัก2เดือนแล้วกันให้เป็นขวัญแล้วกันครับเขาใจดีครับใจดีทีนี้มันก็ถ่ายซิงเกิลแรกของเราปีเศษเลยครับใช่ไหมปีเศษนึงมันแตกต่างกันยังไงบ้างในการทำเพลงในซิงเกิลแรกกับซิงเกิลนี้ถ้าเกิดพูดถึงแนวเพลงต่างๆเนี่ยมันก็ด้วยตั้งแต่เรื่องคอนเทนต์เพลงรวมไปถึงแนวดนตรีทุกอย่างเลยครับคือเรามันมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนแล้วก็เพลงแรกจะเป็นเพลงป๊อปเลยมันก็แตกต่างกับอันนี้เหมือนกันนะในการเรียบเรียงฟังไปแล้วเนาะตะกี้ก็เพลงนี้ผมตั้งใจทำให้มันมีความรู้สึกหนึ่งคือ music is a sanctuary คือ music ดนตรีมันเป็นเหมือนหลุมหลบภัยขอบคุณมากที่แปลครับเพราะผมไม่เข้าใจมันมีช่วงหนึ่งที่ฟังเพลงรู้สึกมีความสุขมากเพลงที่เราฟังต่างๆนานาศิลปินต่างๆเราก็เลยอยากจะเอาเสียงเหล่านั้นที่เราได้ยินเนี่ยมาผสมกับเพลงที่เราแต่งขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจได้ฟังได้จินตนาการตามในสิ่งที่เราอยากได้เช่นกันครับเมื่อกี้ดู MV กันไปแล้วด้วยพูดถึงพาร์ท MV ดีกว่าครับนางเอกคือใครนาลีดูเชนครับเขาเป็นใครอ่ะเป็นนางแบบครับเป็นเป็นคล้ายๆท็อปโมเดลของที่เดินแบบอะเนาะแล้วทำไมถึงเลือกคนนี้มาแสดง MV เพราะว่าเดี๋ยวเชื่อว่าสงสัยเหมือนกันว่ามีคาแรคเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับคนที่เราแต่งให้เขาหรือเปล่าหลักๆคงเป็นเรื่องของพ่วงกับเขาเสนอมาก่อนแล้วก็พอพ่วงกับเสนอมาปุ๊บผมก็ดูรอยยิ้มก่อน
ถ้าตามตรงผมเป็นคนชอบผู้หญิงยิ้มสวยยิ้มกว้างนะครับแล้วคนที่แต่งให้ก็เช่นกันแล้วรวมถึง acting ต่างๆนานาปัจจัยต่างๆนะครับก็เป็นคนนี้ได้รับเกียรติจากเขาเช่นกันที่มาเล่นให้ครับผมก็ชอบเหมือนกันครับชอบ MV ชอบนาตาลีเท่าที่ผมรู้จักพี่พัดเขาชอบทุกคนที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายด้วยเฮ้ยครั้งสุดท้ายคุณเล่นคุณเล่นครั้งสุดท้ายบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าซูมใกล้เดี๋ยวตกใจ เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดใครที่ได้ฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับของเราไปแล้วต้องเป็นคนอารมณ์ประมาณไหนดีกว่าที่จะฟังมันจะอินอารมณ์ไหนก็ได้แต่ว่าเอางี้ถ้าเรารู้สึกนอนไม่หลับผมขอสักโอกาสนึงเนี่ยลองเปิดเพลงผมเนี่ยลุ่มวนไปก่อนนอนสักคืนนึงแล้วจะเข้าใจว่าที่ผมทำเนี่ยคืออะไรอยู่ที่คุณอินมันกับไปกับเพลงนี้เนี่ยมันคืออะไรใช่หลับแน่ๆไม่มีกับการกระตุกแน่ๆครับไม่ได้มีทุกเป็นเลยฟังไม่กระตุกเป็นอะไรเนี่ยแต่ตั้งใจทำอย่างนี้จริงส่วนตัวเพลงก็มีความหมายของมันซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคงมีความรู้สึกแหละที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วเสียดายจังเลยว่ะที่ทุกอย่างมันเป็นแค่ฝันแล้วอยากจะจมกับความฝันที่มันเพิ่งผ่านมาเมื่อคืนเออหนูเคยเป็นนะบางทีฝันแบบอะไรที่แฮปปี้หน่อยแล้วเราสะดุ้งตื่นเราจะพยายามหลับต่อเพื่อจะฝันเรื่องนั้นต่อแต่บางทีไม่ได้ฝันว่าดีกับแฟนเก่าใช่ไหมฝันว่าหัวไม่ลาด้วยอันนี้ได้เนี่ยจับมือได้ขอให้แฟนคุณผู้ชมทางบ้านให้กำลังใจด้วยนะคะโอนค่ะ6122นะแต่ว่าก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่เมื่อสักครู่ได้ฟังกันไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลองมาฟังเนื้อหาคำพูดแต่ละคำที่กลั่นออกมาผมเชื่อเลยนะครับว่าคุณจะเข้าใจความรู้สึกของมายตอนที่แต่งเพลงนี้นะครับรวมถึงอีกหลายอย่างแหละนะครับที่แต่งให้กับคนที่เรารักนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่เขาแล้วแต่ว่าลองฟังดูผมว่าคุณจะเข้าใจอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันครับใช่ไหมครับซึ้งอยู่อ่ะก็พยายามพูดมันดีไม่ได้แต่คือเพลงนี้เขาดีด้วยเพลงเขาเองด้วยแหละพี่พัทขอบคุณครับพี่พัทก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ไมค์เขาก็จะมีโชว์แบบสดๆมาฝากพวกเรากันด้วยนะคะฟังสดๆที่นี่ที่แรกเลยทีเดียวใช่แล้วนะคะตอนนี้ให้คุณไมค์นะครับไปเตรียมตัวแป๊บหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับไมค์ภาคภูมิหลังเพลงนี้ครับฝนจากสครับครับกลับในช่วงนี้นะคะทำคำสัญญาว่าเราจะมีโชว์แบบสดๆเลยจากพี่ไมค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพลงนี้ถึงความอินนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูบรรยากาศกับเรื่องเพลงนี้กันดูดีกว่านะครับในความฝันในของขวัญนะครับจากไมค์ภาคภูมิครับในความฝันในของขวัญจากไมค์ภาคภูมินะครับไหนๆก็นั่งแล้วผมขอเดินมาหลบอยู่ข้างหลังละกันมาคุยกันตรงนี้ละกันนะครับอีก2ท่านชื่ออะไรบ้างเอ่ยชื่อบีค่ะอันนี้บีนะครับมือกลองนะครับแล้วมือกีตาร์ชื่อกีตาร์ค่ะอ๋อเหรอชื่อกีตาร์ดีนะพี่ก็ไม่ชื่อกลองจริงเหรอนี่ผมเข้าใจแล้วนะครับว่าการที่ผู้ชายหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นมันจะหล่อขึ้นขนาดไหนใช่พี่พัทครับผมเอาบ้างไหมคะเคยแล้วครับเคยแล้วแต่คือพี่พัทถือเฉยๆนะคะไม่ได้เล่นก็เลยดูไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่ลองถือลองถือพี่พัทไม่เอาดีกว่าสงสารกีตาร์เขาคืนเขาไปเถอะพี่พัทไม่เอาทำไมดูจับแล้วดูแย่ลงเลยปกติรู้จักพัทเขาใครเขาคิดดังขนาดนั้นนะคะรู้จักพัทเขาจะไม่ค่อยถือกีตาร์ก็ถืออย่างอื่นถืออะไรอะคะถามเขาดูครับพี่พัทชอบถืออะไรนะอะไรนะชอบถืออะไรนะปกตินิวอย่าเลยพี่ใจคอไม่ดีพี่ตกใจนะครับมาดีกว่าฝากช่องทางการติดตามดีกว่านะฮะดาวน์โหลดต่างๆยังไงได้บ้างครับครับก็MV on แล้วนะครับก็ใน YouTube ได้เลยครับแล้วก็มีทางจุกฟังเพลงแล้วก็ iTunes ด้วยครับครับแล้วช่วงนี้จะมีไปงานที่ไหนไหมหรือว่าจะมาเจอวงพวกเราเนี่ยได้ที่ไหนบ้างฝากได้เลยครับอัปเดตได้ที่เพจของค่ายนะครับ Luster Entertainment นะครับ facebook.com/lusterentertainment นะครับแล้วก็ IG เช่นกัน Luster Entertainment แล้วก็ IG ผมนะครับไมค์ภาคภูมิครับสะกดยังไงสะกดยังไงเผื่อคนดูเอ้ยไม่ทัน08เอ้ยอันนั้นเบอร์อันนั้นเบอร์อย่า
านิสัยที่บ้านมาใช้ที่นี่มาไม่ได้สะกดก็ MILEPHAKPHUM ครับมายภาคครับนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับทั้ง3ท่านเลยก็เดี๋ยวมีผลงานเนี่ยก็จะนำมาฝากอีกอย่างแน่นอนเนาะไปแวะเวียนมาที่นี่ใหม่มาเล่นด้วยไม่มาเที่ยวหนูขอโทษแทนพี่พัชด้วยค่ะนี่หมดเวลาแล้วไปสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะนี่พี่พัชแล้วก็พี่มาถ้าครูเราถึงผองเพื่อนต้องลาไปก่อนนะคะ